โอ้ยยังไม่เสร็จนะสวัสดีตาจ้าแล้วผมก็ยังไม่ตื่นหรอกจริงยิ้มเหมือนยิ้มแม่ไม่ใช่คือแต่ต้องตื่นแล้วเพราะว่านี่คือเป้าหมายสุดท้ายของจังหวัดยามาคุจินะฮะต้องบอกเลยว่าไม่มีสิทธิ์เลือกป้ายไหนไปมันเพราะนี่คือป้ายโกของเราคือคุณคือคุณต้องไปกันเพราะเป็นเป้าหมายสุดท้ายแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่า amazing มากๆเป็นภาษาญี่ปุ่นแน่เลยครับเป็นภาษาญี่ปุ่นแน่เลยครับมันก็คงต้องใช่แล้วครับเพราะเราอยู่ที่ญี่ปุ่นครับผมนี่มีคำหนึ่งผมอ่านออกว่านิฮงนิฮงแปลว่าญี่ปุ่นจริงเหรอจริงเหรอครับอันนี้แปลว่าวันนิฮงวันอันนี้ที่เหลือไม่มีละไปก่อนตอนนี้ปัญหาคือฝนตกหนักมากๆนะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากให้คุณเนี่ยค่อยๆเดินไปแล้วกันไม่ใช่ทำไมมันความรู้สึกอะไรมันย้อนแย้งวะเออมันย้อนแย้งวะอ้าวไม่คุณขึ้นรถบัสไปกับผมยอดยอดเอ้ยโอเคไหมขึ้นนะไปเดินเลยไปเนื่องจากฝนตกประกอบกับเมื่อวานทั้งสองคนก็เดินกันหนักมากแจ็คเลยให้พวกเขานั่งรถบัสไปด้วยใจดีจริงๆเอาละครับตอนนี้เขาก็รถบัสเนี่ยมาส่งเราตรงปากทางนะฮะก็แน่นอนต้องหาวิธีเองนะผมช่วยคุณได้แค่นี้แหละโอ้โหบ้านไม่มีคนอยู่เลยฝนก็ตกไม่ได้คุณก็ต้องไปถามเขาดิมันมีคนหรือเปล่าไม่เห็นมีเราลองแบบเทียบตัวอักษรนะผมว่าน่าจะมีถ้าพี่แนะนำเนี่ยก็พยายามเดินเข้าไปให้ไกลสุดเพราะว่ามันก็ไกลประมาณนึงนะแล้วก็เอาป้ายโกเนี่ยหยิบออกมาให้เขาเห็นได้ว่าต้องมีคนละคนแหละเดี๋ยวลองดูไปนี่คุณแม่คุณตุลผมบอกได้เลยนะว่าป้ายโกของเราเนี่ยอันนี้เนี่ยคือเป้าหมายสุดท้ายของจังหวัดยามาคุจิแล้วนะครับผมครับผมย้ำเลยว่าที่ตรงเนี้ยไม่ธรรมดาแน่นอนตรงนี้มีป้ายครับนี่เลยคำนี้เลยคำเดียวกันนี่ไงคำนี้เลยเออเนี่ยแหละจัดไปมันคืออ้าวมันคือถ้ำโหอย่าไปเสียเวลาเราไปถามพวกก่อนดีกว่าถึงแม้จะรวยแล้วไม่กล้าถามอยู่ดีก็ไม่กล้าถามขึ้นมาอัสซึมิมาเซนโดยะเตอิคิมัสกะไฮโอ้โหหมูป่าชัดๆไฮกะโตเซมัสก็คือเราอยู่ตรงนี้นะฮะสรุปเราไปถ้ำจริงครับพี่แจ็คธรรมชาตินะบางทีเราก็ไม่รู้ถูกป่ะก็ขอให้คุณ2คนโชคดีแล้วกันอ้าวเดี๋ยวฮะไม่ต้องเลยจะพูดอะไรนะซันนินโอ้โหนี่แหละที่เราจะไปถ้ำหินย้อยน้ำแรงมากนะทุกคนแล้วจะผ่านสมมติผ่านน่าจะไหลลงมาจากถูกต้องโอ้โหสุดยอดสวยบ้าเลยไหลสวยเลยอะแรงด้วยอะชมธรรมชาติสวยงามไหมครับแฮปปี้ไหมแม่ตุลน่ากลัวมากเลยน่ากลัวเหรอมากเลยคุณดูดิแล้วเนี่ยมันปล่อยธรรมชาติให้แบบหญ้ามอสอะไรขึ้นนะครับรถโรเคนชินมากแต่ที่พื้นก็เป็นต้นเฟิร์นสวยมากปกติเราเที่ยวสไตล์แบบนี้ไหมสองคนชอบไปถ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยมีไหมครับชอบโอ้ไลท์เซเบอร์โอ้โหนี่สวยมากเฮ้ยดูเพดานเนี่ยครับสูงกี่เมตรสูงกว่าตึกเมื่อวานที่เราไปอันนี้น่าจะประมาณ15เมตรครับโอ้สวยมากทำไมมันถึงฟอร์มตัวได้เป็นรูปอย่างนี้ครับมันกอดหินมาเรื่อยๆหรือว่ามันยังไงเพราะแค่หินมันย้อยหินมันย้อยตามสภาพปีของหินก็คือส่วนใหญ่เนี่ยทางที่เนี่ยเขาก็จะเป็นแนวบอกว่าน้ำเนี่ยมันจะไหลลงมาทุกๆปีนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยพอไหลลงมาจากเขาปุ๊บมันก็จะไหลลงมาสู่แม่น้ำของที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมตรงนี้มีน้ำน้ำโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเว้ยอะไรวะโอ๊ยสุดยอดสวยมากโอ้โหThank you.
คิโยชิโดแห่งนี้เป็นถ้ำที่มีความลึกเป็นอันดับ3ในประเทศญี่ปุ่นในถ้ำแห่งนี้จะมีน้ำที่มีส่วนผสมของหินปูนไหลผ่านมาเป็นเวลายาวนานจึงก่อให้เกิดหินย้อยสีทองที่มีความสูงถึง15เมตรเลยทีเดียวโอ้ใหญ่ใหญ่มากโอ้ถึงเรียบร้อยครับน้องๆครับต้องบอกว่าถ้ำอากิโยชิเนี่ยนะฮะจุดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเสาทองคำแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าน้ำแรงมากก็เราอาจจะอยู่ในถ้ำได้ประมาณหนึ่งด้านหลังนี้นะฮะก็เสาทองคำเนี่ยความสูงประมาณ15เมตรนะครับผม15เมตรนะครับใช่ครับแล้วจะปากทางเข้าถ้ำนะครับเดินไปถึงตรงนี้นะครับเป็นระยะทาง700เมตรด้วยกันครับผมแล้วเขาก็บอกว่าหินย้อยครับผมครับผมที่เกิดจากหินปูนที่สะสมจำนวนมานานแล้วทำให้เป็นสีทองนะสวยมากต้องบอกว่าจุดนี้แหละครับผมเป้าหมายสุดท้ายของจังหวัดยามาโกจินะครับผมและเราก็มาดูเฉลยดีกว่าว่าป้ายไหนไปมันป้ายโกของคุณเนี่ยมันคืออะไรครับผมและป้ายไหนไปมันป้ายโกของคุณที่ได้นั้นก็คืออยากไปที่เสาทองคำที่ถ้ำอากิโยชิที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาติของญี่ปุ่นเย้ครับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่คุณจะต้องไปอีกจังหวัดนึงนะครับก็คือจังหวัดยามากาตะครับผมพี่ว่านะรีบไปดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่ถามเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวน้ำเนี่ยมันล้นเยอะเกินแล้วเดี๋ยวมันปิดถ้ำเราออกไม่ได้นะพี่ก็รีบไปดีกว่าไป